ี้นะคะละมุนเบบี้นะคะเรามีแผนที่จะเปิดสินค้าใหม่นั่นคือคอลเลกชันมัมอมอร์นะคะที่ละมุนนะคะร่วมทำกับแบรนด์คอเซตนะคะนั่นก็คือเป็นออกแบบผ้าคลุมให้นมอันใหม่นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในคอลเลกชันนี้นะคะเรายังมีเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นด้วยนะคะซึ่งในสองในคอลเลกชันนี้เนี่ยเรามีลายทั้งหมด2ลายด้วยกันนะคะคืออันดับแรกคือเป็นลายฝึกฮวงนะคะซึ่งก็มีแรงบันดาลใจมาจากนกสีขาวนะคะที่พร้อมที่จะโบยบินไปหาอาหารให้กับลูกซึ่งก็เหมือนกับคุณแม่นะคะที่พร้อมที่จะแบบว่าให้นมลูกเป็นความผูกพันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกและอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นลายฟิลีนนะคะซึ่งก็คือเป็นเปรียบเสมือนความรักที่ของการผจญภัยนะคะที่แมวตัวนึงนะคะมีการเดินทางนะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนกับคุณแม่นะคะที่ต้องมีการเดินทางตลอดเวลากับลูกกับทุกๆขั้นตอนหรือช่วงอายุของลูกที่มีการเปลี่ยนไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่ละมุนทำขึ้นมาค่ะช่องทางการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโฟกัสช่องทางไหนเป็นพิเศษค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการตลาดของละมุนเบบี้นะคะสำหรับในประเทศนะคะแล้วก็มีช่องทางหลักอยู่3ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น1ออนไลน์นะคะอันที่2คือเป็นพวกโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะคะและอีกอันนึงก็คือเป็นช่องทางเกี่ยวกับร้านค้าแม่และเด็กและอีกอันนึงคือเป็นช่องทางที่เราให้ความสำคัญนะคะคือเป็นช่องทางต่างประเทศถามว่าตอนนี้เนี่ยละมุนเบบี้ให้ความสำคัญกับช่องทางไหนมากที่สุดนะคะแน่นอนต้องบอกว่า1ให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่คุณแม่นะคะให้ความสะดวกสบายในการจับจ่ายให้สอยมากที่สุดแต่สิ่งนึงที่ก็มีความสำคัญไม่เหมือนก็ไม่มีความสำคัญเหมือนกันนะคะนั่นคือช่องทางต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยละมุนนะคะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากๆนะคะจากลูกค้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่กัมพูชานะคะฮ่องกงประเทศลาวเองก็ตามนะคะและในขณะเดียวกันเรายังมีการติดต่ออยู่ในช่วงของการติดต่อเจรจาการค้านะคะกับประเทศจีนแล้วก็อินโดด้วยกันนะคะการเติบโตของตลาดแม่และเด็กนะคะต้องบอกอย่างนึงค่ะว่าในแง่ของประชากรของเด็กนะคะถึงแม้ว่าประชากรของเด็กเนี่ยจะมีการเติบโตที่ลดน้อยลงนะคะก็คือคุณแม่หนึ่งท่านเนี่ยมีลูกน้อยลงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือว่าการใช้จ่ายต่อลูกหนึ่งคนเนี่ยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นแปลว่าคุณแม่หนึ่งคนเนี่ยนะคะเขามีลูกน้อยลงแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของอะไรที่เกี่ยวกับลูกนะคะคุณแม่พร้อมที่จะยอมจ่ายให้กับลูกเสมอแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอนะคะแม้เมื่อเทียบถึงการเติบโตของตลาดแม่และเด็กต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเด็กจะมีจำนวนลดลงแต่การใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นการเติบโตในตลาดแม่และเด็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6% แต่ในแง่ของตลาดออร์แกนิกนะคะสำหรับโนรุบุนเบบี้เองนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเติบโตถึง 30% ด้วยกันค่ะ